อนาคตเอ็มบัปเป้ในวันที่ PSG จำใจต้องขายเรียกว่าทำเอาทีมใหญ่ฮือฮาตาลุกแววกันเป็นแถวสำหรับข่าวของคิลิยานเอ็มบัปเป้แข้งตัวเก่งของปารีสแซงแชงแมงหลังจากที่นักเตะเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการถึงสโมสรว่าจะไม่ทำการต่อสัญญาออกไปบิดเข็มนาฬิกากลับไปก่อนหน้าเอ็มบัปเป้เลือกปฏิเสธเรอัลมาดริดทีมที่จริงใจกับเขาเป็นอย่างมากที่ต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทัพแต่สิ่งที่เอ็มบัปเป้เลือกทำคือการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ PSG สัญญาฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาถึงปี2024พร้อมเงื่อนไขให้สิทธิ์ตัวนักเตะขยายออกไปได้อีก12เดือนอย่างไรก็ตามจากจดหมายล่าสุดที่ได้รับการเปิดเผยจากทั้งเลกิฟสื่อชื่อดังเมืองน้ำหอม BBC รวมถึงคนข่าวอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ต่างยืนยันไปในทางเดียวกันว่าดาวยิงวัย24ปีจะไม่ใช้ออปชั่นดังกล่าวขยายสัญญาออกไปเอาเข้าจริง PSG ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับการตัดสินใจครั้งนี้ของเอ็มบัปเป้เพราะเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสสูญเสียแข้งฝรั่งเศสรายนี้ออกไปจากรังปารีสเลยทีมยังผูกขาดแชมป์ลีกเอิงได้เล่นฟุตบอลยุโรปทุกฤดูกาลและผ่านเข้าสู่รอบลึกๆตลอดขณะที่แฟนบอลปารีสเองก็ยังหนุนหลังเขามีการเปิดเผยจากสื่อออกมาว่าก่อนหน้านี้ปารีสแซงแชงแมงยอมถึงขั้นให้เอ็มบัปเป้ร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นของสโมสรด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนนักเตะจะไม่ซื้อด้วยสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับไปยัง PSG ทันทีว่าจะเอาอย่างไรกันแน่เพราะหากสโมสรไม่สามารถโน้มน้าวใจและดื้อดึงให้ท่านประธานอยู่ต่อนั่นหมายความว่า PSG มีโอกาสที่จะสูญเสียเอ็มบัปเป้ออกไปแบบฟรีๆในปีหน้าแน่ๆสโมสรเองก็คงไม่แฮปปี้เพราะเพชรเม็ดนี้สามารถสร้างมูลค่าให้เขาได้มหาศาลนั่นจึงเป็นโอกาสสูงที่PSGจะพิจารณาปล่อยตัวเอ็มบัปเป้ออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นตัวเลือกดีที่สุดในเวลานี้แม้สโมสรจะกำหมัดและต้องจำใจก็ตามแต่หากมองอีกมุมเอ็มบัปเป้อาจจะอิ่มตัวในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็เป็นได้คว้าแชมป์ลีกเอิงมา5สมัยจาก6ฤดูกาลที่ลงเล่นเป็นดาวซันโวในลีก5ปีติดต่อกันลงเล่น260นัดทำได้212ประตูเขามอบความสุขให้ชาวปารีสมามากพอแล้วข่าวของเอ็มบัปเป้สโมสรที่ดูจะตาลุกวาวมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรอัลมาดริดย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันฟอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรราชันชุดขาวออกมาให้สัญญากับแฟนบอลว่าสโมสรจะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ให้ได้แต่ยังไม่ใช่ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามจากจดหมายฉบับล่าสุดของเอ็มบัปเป้อาจทำให้เรอัลมาดริดเปลี่ยนแผนหันมาเดินเครื่องคว้าตัวดาวยิงวัย24ปีอย่างจริงจังเพราะบรรดาบิ๊กทีมทั้งหลายแหล่พร้อมกระโจนใส่ในดีลนี้ซึ่งเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะพอดีสำหรับราชันชุดขาวด้วยเพราะพวกเขาเพิ่งปล่อยตัวคาริมเบนเซม่าดาวยิงหมายเลขหนึ่งออกไปประกอบกับเอ็มบัปเป้ก็เป็นเป้าหมายของเปเรสอยู่แล้วในการดึงเข้ามาทั้งเม็ดเงินโอกาสการลงเล่นแบรนด์ของราชันชุดขาวส่งให้พวกเขาเป็นต่อในดีลนี้เหนือทีมอื่นๆหากลงจ่ายตลาดอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าดีลนี้เปเรสกับคาร์โลอันเชลติจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในการทุ่มงบประมาณคว้านักเตะระดับสตาร์เข้าสโมสรอันเชต้องการแฮร์รี่เคนทันทีในปีนี้เพราะทีมเสียค่าริมเบนเซม่าไปขณะที่เปเรสอยากเก็บงบประมาณไว้สอยเอ็มบัปเป้ซึ่งในบอร์ดของราชันชุดขาวแฟนบอลต่างเสียงแตกออกไปในดีลนี้พวกเขามองว่าเอ็มบัปเป้เป็นกองหน้ากึ่งปีกไม่ใช่สไตรเกอร์หรือกองหน้าหมายเลข9เหมือนเบนเซม่าฉะนั้นการเสริมทัพก็ควรโฟกัสให้ถูกจุดเสียก่อนเพราะนี่คือสิ่งที่ทีมขาดในเวลานี้อีกทั้งภายในทีมยังมีผู้เล่นอย่างวินิซิอุสโรดริโกเฟเดริโกวาเวเดที่ใช้งานในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นอยู่แล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงเอ็มบัปเป้มาในเวลานี้หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าเวลานี้เป้าหมายสำคัญที่สุดควรจะเป็นผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เควนมากกว่าไม่มีใครปฏิเสธฝีตีนของเอ็มบัปเป้เพียงแต่เวลานี้ต้องเกาให้ถูกที่คันการไม่มีกองหน้าตัวเป้ามาดริดแทบไม่ต่างอะไรจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สมัยที่ยังไม่ซื้อเออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาเลยบุกแทบตายแต่ไร้ตัวจบสกอร์แม้จะบอกว่าเอ็มบัปเป้สามารถเล่นกองหน้าตัวเป้าได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาและมันคงดึงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างไม่เต็มที่เหมือนเล่นเป็นตัวริมเส้นขณะที่แฟนราชันชุดขาวส่วนหนึ่งมองว่าสโมสรควรซื้อเอ็มบัปเป้เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เลยเพราะหากเดินเกมช้าทีมจะเสียดาวยิงคนนี้ให้สโมสรอื่นอย่างแน่นอนการดีลเอ็มบัปเป้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าสโมสรจะไม่ซื้อกองหน้าตัวเป้าและสักหน่อยพวกเขาเชื่อว่าสโมสรสวยพอที่จะจัดการทั้ง2ดีลมาอย่างซานดิเอโกเบนาบิลได้สำเร็จแม้ถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากเปเช่ว่าจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงเรอัลมาดริดจะลงสนามในดีลเอ็มบัปเป้หรือไม่แต่เชื่อเถอะว่าตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ระอุแน่นอน